สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตามที่นักโทษทักษิณมีทำผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีโทษขนาดนั้นแค่นี้ได้ยื่นขออภัยโทษมานั่นก็คือว่าคุณทักษิณยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นนักโทษและก็ได้ถูกลงบันทึกลงในประวัติศาสตร์แล้วอันนี้ก็คือตาบาปที่จะติดตัวคุณทักษิณไปตลอดกาลแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการลดโทษแต่ความผิดก็ชัดแจ้งชัดเจนการเมืองเนี่ยผมเชื่อหลายคนยังลมค้างเรื่องของคุณทักษิณผมก็มีโอกาสได้คุยได้ฟังบรรดานักกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่คุณทักษิณได้รับการลดโทษคุณทักษิณพยายามที่จะต่อสู้เรื่องนี้มาในอดีตใช่ไหมคุณทักษิณก็พยายามจะต่อสู้พยายามที่จะมีการจ้างคนทำพีองพีอาร์ข่าวให้ตัวเองนะว่าตัวเองถูกรังแกทางการเมืองถูกกลั่นแกล้งกลับจนได้สิทธิ์ในการลี้ภัยไม่ได้เป็นนักโทษซึ่งก็ทำให้คุณทักษิณไม่ต้องถูกจับตัวส่งกับประเทศไทยนะถ้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษนะที่เป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันนะหรือเป็นคดีอาชญากรรมนะเมื่อเดินทางไปไหนเนี่ยตำรวจสากลก็มีสิทธิ์จับตัวคุณทักษิณส่งให้ประเทศไทยแต่เบอร์นะคุณทักษิณอ้างว่าคุณทักษิณขอลี้ภัยในการเมืองเลยทำให้คุณทักษิณเดินทางไปได้เกือบทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยเพราะประเทศไทยมองว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเป็นผู้ร้ายหนีคดีแต่ในสายตาทั่วโลกนะคุณทักษิณบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักโทษอาญาแต่เป็นนักโทษการเมืองดังนั้นวันหนึ่งนะตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ย17ปี18ปีเนี่ยคุณทักษิณก็ทำทุกทางที่จะต่อสู้เรื่องนี้แต่วันนี้คุณทักษิณยอมรับยอมจำนนยอมเดินทางกลับมาเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วท้ายสุดก็ยื่นขออภัยโทษใช่ไหมครับจนกระทั่งมีการประกาศเอาเป็นนะครับก็เรียกประกาศแล้วนะตามที่นักโทษทักษิณมีทำผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีโทษขนาดนั้นแค่นี้นะครับได้ยื่นขออภัยโทษมานั่นก็คือว่าคุณทักษิณยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นนักโทษและก็ได้ถูกลงบันทึกลงในประวัติศาสตร์แล้วและสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณทักษิณปฏิเสธมาโดยตลอดว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งรังแกนะครับแล้วก็พยายามต่อสู้โดยวิธีการต่างๆใช้ล็อบบี้ยงบียีต่างๆเนี่ยนะครับใช้นานาประเทศกดดันประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะปฏิเสธสถานะความเป็นนักโทษแต่วันนี้คุณทักษิณได้ยอมรับแล้วแล้วก็มีการประกาศลงในราชกิจจาใช่ไหมว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษแล้วก็ยอมรับมีการบันทึกลงไปในนั้นเรียบร้อยอันนี้ก็คือตาบาปที่จะติดตัวคุณทักษิณไปตลอดกาลแก้ไขไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะได้รับการลดโทษแต่ความผิดก็ชัดแจ้งชัดเจนได้จารึกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะนักมองในแง่ดีนะสิ่งที่คุณทักษิณปฏิเสธวันนี้ยอมรับว่าตัวเองได้กระทำความผิดตามนั้นจริงๆและสิ่งนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลและประวัติศาสตร์คุณทักษิณจะต่อสู้จนไม่ต้องติดคุกแต่คุณทักษิณไม่สามารถปฏิเสธว่าตัวเองกระทำความผิดเพราะตัวเองได้ยอมรับไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือรอยด่างที่ลูกหลานเลี้ยงหลอนก็ไม่สามารถแก้ไข
ประวัติศาสตร์เรื่องนี้ได้นะเออฮะในมีได้มันต้องมีเสียใช่ไหมมันจะได้อย่างเดียวได้อย่างไรเออนะเราก็เอานะก็ถือว่าเมื่อมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ทำใจแล้วก็ยินดีกับคุณทักษิณนะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าแผ่นดินนะก็อยากให้ตระกูลชินวัตรได้รำลึกแล้วก็ตอบแทนนะครับแผ่นดินนี้ให้ตระกูลชินวัตรเยอะมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีมากเลยถึงเวลาแล้วนะที่ตระกูลชินวัตรจะต้องทำเพื่อแผ่นดินเกิดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ